แน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับบันเทิงวันที่2กันยายน2567 9:35 น.แฟนคลับตกใจแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินไปตามสิ่งที่ต้องการลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากถึงคนที่ด่ายับไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าทำเอาแฟนๆช็อกแล้วแน็กชาลีไลฟ์ล่าสุดบางช่วงบางตอนเผยว่าเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดากันหรอกผู้ใหญ่แล้วรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแต่ผมจริงๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วอ่านข่าวแน็กชาลีแจงดราม่าการมินเปลี่ยนไปไม่ตอบแชทขอบคุณแฟนคลับเตือนสติเขาไม่ได้ให้สถานะไม่มีสิทธิ์อ่านข่าวเปิดค่าตัวแน็กการมินรับงานคู่ครั้งแรกพุ่งสูงเกือบ8หลักแต่เนื่องจากมีข้อความหลายๆอย่างคนรอบตัวหรืออะไรก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกสงสารผมสงสารคนที่ไปเถียงแทนเราสงสารคนที่คิดถูกทั้งหมดแต่ต้องมาโดนคนที่รักเราอีกกลุ่มด่าผิดสำหรับผมตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็2อาทิตย์แล้วกับอีกกี่วันที่ผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆให้เขาได้ตามหลายๆสิ่งที่เขาต้องการกันไปแต่ตัวผมก็ต้องมาพูดหลายอย่างมากเพราะตัวผมจะไม่ยอมเป็นคนที่หลายๆเรื่องไม่ได้ทำต้องบอกว่า7 เดือนหลายเรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ผมต้องออกมารับผิดแทนออกมารับความกดดันแทนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องผมบอกเลยหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ไม่ผิดแต่ต้องออกมารับเป็นคนผิดไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครต้องอดทนมันมีผลต่อผมต่อการงานต่อครอบครัวต่ออะไรหลายอย่างถ้าไม่ออกมาพูดก็จะเหมือนรอบที่แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชายตอแหลเอกอีกจะกลายเป็นผู้ชายโกหกหรืออะไรหลายอย่างผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันที่มาพูดกับผมหลายเรื่องไม่ได้มีความสุขมากที่เห็นแต่ก็พยายามไม่ให้ทุกคนเครียดตัวผมทำดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วกับทุกๆอย่างพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าไม่พูดไม่ได้ใครที่ด่าผมแบบไม่รู้เรื่องผมจะไม่ด่ากลับแต่ผมจะมาตอบคำถามนี้เลิกถามได้เลยผมไม่อยากพูดเลยนะแต่มาถึงขนาดนี้แล้วหลายคนรำคาญผมมากเป็นร้อยคอมเมนต์ถามว่าทำไมผมไม่ไปเกาหลีทำไมผมไม่ไปตามผมบอกเลยผมไม่ใช่คนเดิมที่จะไม่พูดอะไรหลายคนด่าผมไม่กล้าจะออกไปไหนต้องมีครอบครัวด่าผมแรงๆเยอะมากหลายคนก็รู้ผมเคยพูดหลายทีทำไมผมไม่ไปเกาหลีแต่สิ่งที่ผมต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดจะได้จบปัญหาคำถามนี้ผมเบื่อมากเลยอย่าให้ต้องไปหรือให้คนคนหนึ่งพูดว่าให้ไปเพราะความกดดันของพวกคุณนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาและไม่สามารถพูดตรงๆได้ว่าเพราะอะไรแต่ผมต้องทำเป็นเหมือนยอมรับไปว่ากูนี่แหละที่ไม่อยากไปหรืออะไรไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันถามว่าทำไมไม่ค่อยไลฟ์ผมอยากทำงานมากเลยนะแต่พอมันอะไรแบบนี้ผมไม่มีกระจิตกระใจทำงานก็จะพยายามกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้แน็กกามิน ดุสิตโพชี้แพทองทานบทบาทโดดเด่นหนุนแจกดิจิทัลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางการเมืองวันที่1กันยายน2567 12:54 น.ดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2567ชี้แพทองทานบทบาทโดดเด่นประชาชนชื่นชอบแจกดิจิทัลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางเมื่อวันที่1กันยายน2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ
เรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2567กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,249 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2,567 พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 4.46 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ได้ 4.59 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 5.39 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 4.05 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือแพทองธารชินวัตรร้อยละ 49.73 รองลงมาคือเศรษฐาทวีสินร้อยละ 28.52 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 44.77 รองลงมาคือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 32.35 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางร้อยละ 41.44 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือตรวจสอบรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงร้อยละ 51.29สาวปรึกษาเพื่อนบ้านจอดรถในบ้านไม่เกรงใจสุดท้ายเกิดปัญหาควรทำยังไงดีเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 11:38 สาวกลุ้มเพื่อนบ้านมาขอจอดรถในบ้านไม่เกรงใจสุดท้ายเกิดปัญหายึดพื้นที่ไม่ให้ใช้ซ้ำแม่เคยออกปากแล้วไม่กล้ายกเลิกแบบนี้ควรทำยังไงดีนับเป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่ทำเอาสาวรายหนึ่งต้องเข้ามาปรึกษาในกระทู้พันทิปเพื่อนบ้านมาขอจอดรถในบ้านเราจนเราใช้บ้านไม่สะดวกทำไงดีคะหลังจากเพื่อนบ้านซึ่งสนิทกับแม่มานานมาขอจอดรถที่บ้านอีกหลังเพราะซื้อรถเพิ่มให้ลูกก่อนจะเกิดปัญหาเมื่อลูกออกจากงานและกลับมาอยู่บ้านโดยในตอนแรกบ้านหลังนี้เธอนั้นไม่ได้อยู่บ่อยมากจึงมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่นานๆเข้าก็เริ่มเกิดความไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกเพื่อนบ้านที่มาจอดรถแต่เมื่อจะห้ามไม่ให้มาจอดก็ถูกแม่ของตัวเองห้ามไว้เพราะกลัวผิดใจกันภาพประกอบทั้งนี้เจ้าของเรื่องราวเล่าว่าบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์ที่ติดกันอยู่มา30กว่าปีเพื่อนบ้านสนิทกับแม่เราบ้านเขาจอดรถได้แค่2คันปัญหาคือเขาซื้อรถเพิ่มให้ลูกไว้ทำงานที่จังหวัดอื่นแต่ทำได้ไม่นานจากงานกลับมาอยู่บ้านเรามี2หลังการใช้ชีวิตก็ไปมาหลังนี้อยู่ในเมืองเราจะค้างน้อยกว่าแต่ถ้าเข้าเมืองเราก็จะแวะเข้าบ้านทั้งวันมาพักมาเข้าห้องน้ำมากินข้าวและบางครั้งก็นอนตามที่สะดวกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ซื้อจะมีบ้างที่ไม่อยู่กันทั้งบ้านประมาณเดือนหนึ่งเข้ามาขอจอดช่วงนั้นแม่เราก็ให้และคิดว่าจะจอดไม่นานแต่มาตอนนี้ลูกเขาบอกจะอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วจอดมาปีกว่าเราเริ่มลำบากในการใช้บ้านเพราะที่จอดมันอยู่ในร่มกันฝนตกแดดออกไหนจะขนของขึ้นรถปกติเราจะขนของมาไว้ตลอดกับขนน้ำไปใช้บ้านอื่นบ้านอีกหลังกับบ้านสวนน้ำไม่ค่อยไหลเราใช้ทั้งน้ำประปากับน้ำกรองดื่มค่อนข้างมากมันจะขนลำบากเขาบอกจะมาก็โทรบอกเคยโทรแล้วไม่รับไม่โทรกลับเคยจอดรถขวางประตูเข้าบ้านจนเราขนของไม่ได้แต่ที่หนักคือตอนนี้เริ่มรำคาญเราแล้วพอส่งข้อความไปว่าเราจะเข้าบ้านก็โทรมาถามว่าเราจะไปทำไมแล้วเมื่อไหร่จะกลับเราไม่ได้อยู่ประจำไปมาคือเริ่มไล่เราแล้วกลายเป็นว่าเราจะไปบ้านตัวเองต้องเกรงใจเขาตลกมากปัญหาคือแม่เราเขาอนุญาตไปแล้วเขาขอว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรกลัวผิดใจกันก่อนนี้เคยมีปัญหากันหลายครั้งเขาเป็นคนเอาแต่ใจชอบเอาชนะ
จนหลังๆเราถอยออกมาไม่สนิทก็เหลือแต่แม่ที่จะไปทานข้าวคุยกันก่อนมาจอดรถจะมาเรียกช่วงหลังแม่เราไปไล่กลับจนเราเริ่มรู้แล้วว่าไม่อยากให้มาเราก็คิดวิธีแก้ปัญหาอยู่คุยตรงๆล็อกรั้วไปบ่อยๆให้เขารู้ตัวดีไหมเท่าที่ดูตอนนี้คงยังไม่รู้ว่าสร้างปัญหาให้บ้านเราขนาดไหนแถมไม่มีความเกรงใจห่วงใยแล้วพยายามมาพูดขอซื้อบ้านทั้งที่เราบอกว่าไม่ขายที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่พึ่งเรานะถ้าไม่คบเราก็ไม่มีผลอะไรแต่ก็ไม่อยากทะเลาะกันแรงกลัวมันบานปลายน้ำใจเรามีนะถ้าไม่อยู่เราให้จอดแต่ถ้าเราอยู่มันไม่ควรจอดเลยเพราะเราต้องเข้าออกบ้านตลอดมันจะกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้อย่างเราทำธุระในเมืองอยากเข้าห้องน้ำแบตหมดเราก็ต้องแวะแล้วมันก็เป็นบ้านเราจะให้มาใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดคงไม่ได้เราคิดว่าเขาจะจอดไม่นานถ้าไม่ไปไหนก็ควรแก้ปัญหาเองหาที่จอดไม่ควรมารบกวนคนอื่นตลอดไปใจเขาใจเราเป็นเพื่อนๆจะทำอย่างไรกับคนแบบนี้ดีคะปวดหัวภาพประกอบอย่างไรก็ดีเมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวกระทู้พันทิพย์หลายคนก็ช่วยให้คำแนะนำว่าคนประเภทนี้ใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลถ้าไม่พูดตรงๆไม่ใช้ยาแรงปัญหาก็ไม่มีวันจบเพราะถ้าอีกฝ่ายคิดเป็นตระหนักได้เขาจะเกรงใจเองโดยไม่ต้องให้เราทำอะไรเลยอนุญาตแล้วก็ยกเลิกได้เขาไม่เกรงใจเราทำไมเราต้องเกรงใจเขาอย่าไปใส่ใจกับคนรอบข้างให้มากจนเราเดือดร้อนอ้าวยื่นคำขาดค่ะไม่มาเอารถออกก็จะแจ้งรถลากอาจจะเริ่มเตือนเบาๆจากล็อกประตูบ้านให้เขาเอารถเข้าออกไม่สะดวกเริ่มบอกให้เขาขยับรถเพราะภารกิจของบ้านเราบางอย่างเรียกบ่อยๆหลายๆครั้งในหลายๆวันถ้ายังไม่ขยับก็คงต้องเจรจาโดยตรงว่าเราไม่สะดวกเพราะต้องใช้พื้นที่แล้วต่อมาเจ้าของกระทู้ก็อัปเดตต่อว่าขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะแสดงว่าคิดตรงกันว่าควรล็อกกุญแจหรือเอารถมาจอดเป็นวิธีที่ดีเราก็คิดแบบนี้ขี้เกียจไปคุยให้ผิดใจกันแต่ถ้าทำไปแล้วโกรธเราก็ไม่แคร์แบบนี้ก็เลิกคบไปเถอะ